เมื่อวานท่านนายกโพสเฟซบุ๊กยาวทีเดียวนะครับถึงสถานการณ์โควิดในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อขณะนี้และก็ขอให้ทุกคนอดทนร่วมมือกันฝ่าวิกฤตและชี้ว่าสบคจําเป็นจะต้องประกาศล็อกดาวจังหวัดสีแดงเข้มไม่เช่นนั้นสถานการณ์อาจจะเลวร้ายขึ้นจนยากต่อการควบคุมพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์โควิด19โดยระบุว่าประเทศไทยกําลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของภาวะวิกฤต เพราะไวรัสโควิดยังไม่หายไปง่ายๆและกลับกลายพันธุ์ไปสู่สายพันธุ์ที่ติดต่อกันได้ง่ายขึ้นทั่วโลกจึงถูกคุกค,คามจากโควิดสายพันธุ์ใหม่นี้อีกครั้งแม้แต่ประเทศที่มีการฉีดวัคซีนจํานวนมากและอีกหลายประเทศที่เคยควบคุมสถานการณ์ได้ดีก็ยังระบาดอย่างหนักจนต้องกลับมาประกาศมาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งรวมถึงประเทศไทยด้วยในวันนี้เราต้องเจอกับการแพร่ระบาดครั้งร้ายแรงที่สุดที่ประเทศไทยเคยเจอดังนั้น เราจึงรอช้าไม่ได้ที่จะต้องยกระดับมาตรการควบคุมโรคเพื่อลดความสูญเสียให้ได้โดยเร็วจากข้อเสนอเร่งด่วนของคณะแพทย์ที่ปรึกษาและหน่วยงานต่างๆของกระทรวงสาธารณาสุขทําให้สบคมีมติประกาศล็อกดาวน์จำกัดการเดินทางจังหวัดสีแดงเข้มที่เพิ่มขึ้นเป็น13จังหวัดและปิดกิจการต่างๆอย่างน้อย14วันไม่เช่นนั้นสถานการณ์อาจเลวร้ายขึ้นจนยากต่อการควบคุมโดยขอให้พวกเราทุกคนอดทนกันอีกครั้ง และให้ความร่วมมือกับมาตรการครั้งนี้อย่างเต็มที่โดยทราบตีว่าจะต้องมีพี่น้องจํานวนมากที่ไม่สามารถทํามาหากินได้และได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สิ่งนี้ทําให้ตนทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งและได้พยายามหาหนทางในการช่วยทุกท่านมาโดยตลอดด้วยมาตรการเยียวยาต่างๆและขอสัญญาว่าจะดูแลพวกท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ตนและรัฐบาลและหน่วยงานรัฐทุกแห่ง จะยังคงตั้งหน้าตั้งตาทำงานอย่างเต็มที่ต่อไปขอเก็บทุกคำวิจารณ์มาเพื่อรับฟังและหาหนทางที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกท่านอย่างดีที่สุดและจะร่วมเดินเคียงข้างกันไปในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้จนถึงวันที่เราจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกัน